อินเวอร์เตอร์อเนกประสงค์ของ Mitsubishi นั้นสามารถทำการเชื่อมต่อกับ Mitsubishi Electric FA Product อื่นๆได้โดยง่ายฟังก์ชันรับสัญญาณ RS485 จะถูกติดตั้งที่ PU Connector เครื่อง FA ของ Mitsubishi Electric จะมีเครื่องแสดงผลกราฟิก Operation Terminal จอแสดงผลที่เรียกว่า GOT และ PLC เป็นต้นMitsubishi Electric GOT จะใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะสามารถติดตั้งสวิตช์และมิเตอร์ได้อย่างอิสระตู้คอนโทรลแบบเดิมนั้นใช้สวิตช์และมิเตอร์หลายจุดซึ่งแต่ละจุดจำเป็นต้องเจาะรูและเดินสายแต่โดยวิธีนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์ไปได้เยอะนอกจากนี้การใช้ GOT ควบคุมอินเวอร์เตอร์หลายๆตัวก็เป็นไปได้วิธีการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะนั้นมีการแนะนำใน Satellite Training Part 3สำหรับการต่อสายเข้ากับอินเวอร์เตอร์มีการแนะนำในภาคผนวกการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับ GOT นอกจากนี้การต่อเข้ากับ Mitsubishi PLC ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมเพื่อมอนิเตอร์การทำงานของอินเวอร์เตอร์หรืออ่านค่าพารามิเตอร์หรือแก้ค่าพารามิเตอร์แล้วเขียนคืนได้สามารถควบคุมอินเวอร์เตอร์หลายเครื่องได้โดย PLC 1เครื่องสำหรับซีรีส์ FRE700 นั้นสามารถควบคุมอินเวอร์เตอร์ได้ด้วยระยะไกลสุด 1,200 เมตรโดยการเชื่อมต่อกับ CC Linkสำหรับวิธีการเชื่อมต่อโดยละเอียดของอินเวอร์เตอร์กับ Mitsubishi Electric GOT และ Mitsubishi Electric PLC กับอินเวอร์เตอร์กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละคู่มือค่ะ